ในหัวข้อ6.2นะครับก็จะเป็นเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วก็จะเริ่มต้นด้วยลักษณะของตลาดอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วนะครับในหัวข้อ6.1การวิเคราะห์ตลาดเนี่ยก็จะต้องมอง3เรื่องที่สําคัญคือผู้ซื้อผู้ขายมีเยอะไหมอันที่2สินค้าเหมือนหรือต่างอันที่3รายใหม่เข้าในเข้าเข้ามาแข่งได้อย่างเสรีหรือไม่นะครับ เพราะฉะนั้นในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็คือแอสซัม t ชันของเราว่าเราจะสมมุตินะครับว่าในตลาดนี้มีผู้ซื้อผู้ขายจํานวนมากแล้วก็ขายสินค้าที่เหมือนกันโดยที่ผู้ผลิตแต่ละคนเนี่ยสามารถเข้ามาแข่งหรืออยากจะเลิกก็เลิกได้โดยไม่มีต้นทุนใดๆทั้งสิน้นตลาดที่มีลักษณะการแข่งขันแบบนี้ก็เช่นตลาดสินค้ากเกษตรอย่างที่เราได้อธิบายไปแล้วนะครับ คุณจะเห็นภาพทังขวามือนะครับภาพทังขวามือผมก็เอามาจาก unspatch l นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่มีภาพคุณภาพสูงให้นำมาใช้ได้ฟรีนะครับไม่ติดลิขสิทธิ์ก็ถ้าใครอยากจะนำเสนอรายงานนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดภาพพวกนี้มาใช้ได้นะครับก็เสิร์ชไปเลยครับ fruit market นะครับก็จะเจอภาพพวกนี้นะครับอ่าโอเคเราจะเห็นได้ว่าร้านค้าเนี่ย ตั้งอยู่มากมายใช่ไหมในตลาดผู้ซื้อก็เข้ามาเลือกเพราะฉะนั้นถ้ามีสินค้าที่เหมือนกันเนี่ยราคาก็ควรจะใกล้เคียงกันนี่คือลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เอาละประเด็นต่อมาที่เราจะดูคืออะไรถ้าผู้ผลิตเราให้จินตนาการว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ต้องมาอยู่ในตลาดนี้คุณจะต,ตัดสินใจผลิตอย่างไรเราก็ต้องมาดูก่อนว่าในตลาดนี้นะครับมีลักษณะหรือ สิ่งที่ผู้เล่นแต่ละคนต้องเผชิญเป็นอย่างไรอันที่1เนื่องจากผู้ซื้อผู้ขายมีจํานวนมากจึงเกิดผลตามบูลเลตแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อขายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในตลาดจะไม่ส่งผลต่อราคาตลาดตัวอย่างเช่นผู้บริโพวกคนหนึ่งนายแดงเคยทานข้าววันละ3จานนายแดงเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ครับ ทานข้าววันละ10จานทั้งปีคือตั้งใจจะทานข้าวสิจานตลอดทั้งปีการเปลี่ยนแปลงปริมาณบริโภคของผู้ซื้อรายนี้ไม่ทําให้ข้าวแพงขึ้นเพราะว่าเขาเป็นแค่หนึ่งในตั้งหลาย10ล้านคนถูกไหมหรือเราจะมองในผู้ผลิตก็ได้นะครับผู้ผลิตรายหนึ่งชาวนาปลูกข้าวปกติเนี่ยยีไร่ แต่ปีนี้บอกว่าจะปลูกข้าวเพิ่มเป็น50ไร่ตัวเหตุผลอะไรของเขาไม่รู้แหละแต่การเปลี่ยนแปลงปริมาณการปลูกข้าวของชาวนาไรเนี่ยไม่ได้ทําให้ข้าวล้นตลาดข้าวไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกลงเพราะฉะนั้นการที่ผู้ผลิตหรือผู้โรคคนใดคนหนึ่งนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ส่งผลต่อราคาตลาดมันสะท้อนแบบไหนครับแปลว่าถ้าเกิดว่าผู้ผลิตอย่างที่ผมบอกว่าชาวนาปลูกข้าวเพิ่มจาก20ไร่เป็นร้อยไร่ อ่าถือว่าได้ไร่ละหนึ่งตันแปว่าอะไรเขาปลูกเคยนําเสนอขายข้าว20ตันกลายไปเป็นนําเสนอขายข้าว50ตันไม่ได้ทําให้ข้าวราคาถูกลงโอเคไหมเพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนเป็นแค่รายเล็กๆในตลาดเนี่ยผลที่ตามมาก็คือทุกคนจะเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับราคาตลาดก็คืออยากซื้อเท่าไหร่อยากขายเท่าไหร่เอาราคาตลาดมาเป็นตัวเปรียบเทียบเราสนใจผู้ขายถูกไหมครับ ผู้ขายก็บอกว่าถ้าข้าวตันละสองหมื่นเขาอยากเสนอขายเท่าไหร่เขาก็เทียบกับอย่างอื่นในตลาดที่เป็นไปได้ว่าเขาใช้พื้นที่ปลูกอะไรเนี่ยเรียกว่าเผชิญราคาตลาดเมื่อเผชิญราคาตลาดแล้วเขาจะนําเอาราคานี้มาประเมินอีกทีว่าจะผลิตเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในภาพนี้นะครับก็คือบุญเลที่3เราเรียกภาวะนี้ว่าทุกคนต้องรับราคาตลาดก็คือเป็น price taker ตลาดที่ตรงกันข้ามคือตลาดผูกขาดเนี่ยผู้ผลิตเป็น พียงรายเดียวก็จะสามารถตั้งราคาได้เราจะได้เห็นนะครับว่าการเป็น price maker เป็นอย่างไรในบทต่อไปครับหัวข้อ6.3วันนี้เราจะดูที่6.2ก่อนก็คือการตัดสินใจผลิตโดยที่ผู้ผลิตเป็นแค่หนึ่งในผู้ผลิตจำนวนมากที่เผชิญราคาตลาดและเป็นผู้รับราคาคิดอย่างไรสิ่งที่เขาคิดนะครับ นักศึกษาจะต้องย้อนกลับไปดูหัวข้อ5.1คงจำได้นะครับเป้าหมายของหน่วยผลิตคืออะไรครับกำไรสูงสุด Max profit ก็คือหารายรับรวมลบด้วยต้นทุนรวมให้ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่ผู้ผรียทุกคนต้องการเราก็เลยจะมาดูว่าถ้าหน่วยผลิตยอยู่ในตลาดแข่งขันแล้วรายรับรวม รายรับฉเฉลี่ยรายรับส่วนเพิ่มของผู้ผลิตคำนวณอย่างไรก็จากสไลด์นี้รายรับรวมตรงไปตรงมานะครับเมื่อผู้ผลิตเป็นผู้รับราคาตลาดเช่นละถ้าราคาสินค้า10บาทรายรับของผู้ผลิตรายนี้จะเป็นสัดส่วนกับราคาสินค้าก็คือราคาเท่ากับ10หรือร้อยก็ได้นะครับสมมติตลาดบอกว่าราคา10เขาผลิตกี่หน่วยเขาก็จะได้ รายรับเท่ากับราคาคูณกับปริมาณที่เขาเสนอขายแล้วเราก็บอกว่าเป็นรายเล็กๆอยากขายเท่าไหร่ขายไปสิถ้าคุณขายตามราคาตลาดคุณขายได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผลิต1หน่วยก็ไรายได้1 0 2หน่วยก็2 0 3หน่วยก็30 4หน่วยก็40 100หน่วยก็1 0 0 0ันเท่านั้นเองง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นรายรับรวมคือ p คูณ q รายรับเฉลี่ยก็คือรายรับรวมหารด้วยปริมาณเพราะฉะนั้นก็คือ tr หารด้วย q นักศึกษาก็จะเห็นนะครับ tr คือ p คูณ q เมื่อหารด้วย Q แล้วก็จะเหลือแค่ P นะครับเพราะฉะนั้นราคาสินค้านั่นคือรายรับเฉลี่ยต่อหน่วยนั่นเองโอเคไหมครับตัวสำคัญคือตัวสุดท้ายครับคือรายรับส่วนเพิ่มถ้าเราแปลคำว่ารายรับส่วนเพิ่มให้เราเข้าใจง่ายขึ้นก็คือให้คิดว่าผู้ผลิตจะได้รายรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หากผลิตเพิ่มขึ้น1ห,หน่วยถูกไหม Marginal Revenue ก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงของรายรับรวมหารด้วยส่วนเปลี่ยนแปลงของปริมาณโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคิดง่ายๆก่อนนะราคา10บาทเนี่ยคุณผลิตพัน1,000หน่วยขายไปแล้วพันหน่วยรายรับรวมเป็นเท่าไหร่นี่คือ TR คือหมื่นใช่ไหมแล้วคุณเปลี่ยนแปลงไป1ห,หน่วยอะ ก็คือคุณผลิตเพิ่มจาก1,000เป็น1,000กับ1หน่วยรายรับคุณเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็คือ1,000 0กับ10บาทถูกปะครับลบด้วย1,000 0คือรายรับเปลี่ยนแปลงคือแค่10บาทหารด้วยปริมาณที่เปลี่ยนก็คือเอา1,000 1 0 0บ1000ก็เหลือส่วนด้วยหก็คือ MR ก็เท่ากับราคาสินค้าด้วยโอเคนะ เพราะฉะนั้นในภาพนี้นะครับในตลาดโครงสร้างที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยเราก็เลยจะได้ภาพอุปสงค์ในสายตาผู้ผลิตแบบภาพขวามือนักศึกษาสามารถโน้ตด้วยตัวเองได้ว่าในภาพขวามือนี้เป็นตัวบอกเราว่าผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะมีรายรับเท่าไหร่ก็คือจะเอาราคาจากภาพทังซ้ายมือซึ่งเกิดจากผู้ซื้อจํานวนมากและผู้ขายจํานวนมาก ตกลงซื้อขายกันตามราคาตลาดที่จุด A ใช่ปะ่ะปริมาณซื้อขายในตลาดคือ Q1 มันจะเป็นกี่ล้านหน่วยก็ไม่เป็นไรนะครับผมเขียนด้วย Q ใหญ่1เนี่ยคือปริมาณซื้อขายในตลาดแล้วก็ราคาสินค้าอยู่ที่10บาทเพื่อความง่ายเพราะฉะนั้นผู้ผลิตที่เป็น1ในผู้ขายจำนวนมากเนี่ยก็จะเอา10บาทเนี้ยมาเป็นตัวเทียบว่ารายรับเขาจะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเส้นตรงขนานแกนนอนหนะ้าราคา10บ,บาทนี้เราเรียกว่าอุป,ปสงค์ในสายตาผู้ผลิต รายรับส่วนเพิ่มรายรับเฉลี่ยสามารถดูได้จากเส้นเส้นนี้เพื่อความเข้าใจนักศึกษาลองมองเส้นประ,ะที่ผมได้ทําไว้ในรูปก็คือถ้าเสนอขายหน่วยเดียวก็รายรับรวมก็คือ1 0บคูณ 1, ก็คือ10บาทเสนอขาย2หน่วยก็คือ10บคูณสคือ20ถูกไหมครับฉเฉลี่ยต่อหน่วยก็ยังเป็นราคา10บาทอยู่ ได้ร,รับส่วนเพิ่มจากการผลิตหน่วยที่หน่วหรือที่2ก็คือ10บ,บาทเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้จึงเป็นเส้นที่สะท้อนถึงรายรับของผู้ผลิตแบบต่างๆทีนี้เราลองมาดูต่อนิดหนึ่งครับว่าเมื่อผู้ผลิตเผชิญกับเส้นรายรับหรืออุปสงค์ที่เขาเห็นเป็นแบบนี้แล้วนะครับเขาจะตัดสินใจผลิตอย่างไรเราก็ต้องมามองใช่ไหมว่ารายรับที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่คุณเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิต ในฝั่งรายรับเนี่ยมันก็จะเป็นสัสดส่วนกับราคาอยู่แล้วแต่พอเราบอกว่าเราจะผลิตแปลว่าเราจําเป็นจะต้องจ้างปัจจัยเข้ามานะครับเมื่อจ้างปัจจัยเข้ามาปุ๊บเราก็เลยจะเอาภาพรายรับเนี่ยมารวมกับต้นทุนนักศึกษา,<ส>าจะเห็นได้ว่าคอลัมน์ที่3นะครับก็คือฟังก์ชันของต้นทุนรวมซึ่งในบทที่5บอกแล้วต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนคงที่บวกต้นทุนแปรผัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับหากผู้ผลิตไม่ผลิตเลยคือผลิตศูนย์หน่วยรายรับรวมต้องเป็นศูนย์เพราะว่าคุณไม่สามารถได้รายรับถูกปะแม้ว่าราคามันเป็นบวกแต่คุณไม่ผลิตอะ่ะคุณก็ไม่มีไรายได้แต่หน่วยผลิตของคุณเสียต้นทุน5บาทแปลว่าถ้าคุณไม่ผลิตเลยนะครับแล้วคุณมีกิจการนี้อยู่คุณจะขาดทุนเท่ากับ5ไอ้ลบ5ตัวนี้ครับในคอลัมน์ที่4เป็นตัวบอกเราว่าด,ดูดีนะฮะ ถ้าผลผลิตเป็นศูญทุนขาดทุนเนี่ยแปลว่าผู้ผลิตกำลังดำเนินการอยู่ในช่วงของการผลิตแบบระยะสั้นเพราะมันมีปัจจัยบางตัวที่ผู้ผลิตจำเป็นจะต้องจ่ายอยู่ครับก็คือปัจจัยคงที่ไม่ผลิตก็ต้องจ่ายจำได้เนาะแต่พอคุณผลิตหนึ่งหน่วยปุ๊บนะครับรายรับรวมจะได้ตามราคาตลาดคือ10ต้นทุนรวมคุณเพิ่มขึ้น จาก5เป็น10ตรงนี้คุณจะเบรกอีเว้นละก็คือคุณจะเท่าทุนถูกไหมครับแต่การเท่าทุนมันคงไม่ใช่เป้าหมายของผู้ผลิตใช่ไหมผู้ผลิตต้องการกําไรใช่ไหมเราก็เลยต้องพิจารณาต่อว่าแล้วถ้าผลิต2หน่วยหละ่ะเป็นยังไงเพราะผลิต2หน่วยรายรับมันก็เพิ่มขึ้นจาก10เป็น20ตามราคาตลาดแต่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นแค่2เองจาก10เป็น12เพราะฉะนั้นเอา้าผลิต2หน่วยกําไรเพิ่มขึ้นเป็น8 แปลว่าหน่วยผลิตที่เห็นฟังก์ชันต้นทุนฟังก์ชันรายรับก็จะได้ฟังก์ชันกําไรขึ้นมาว่ากําไรมันจะเพิ่มขึ้นฮะถ้าเราผลิตจากศูนย์ไปเป็น2ก็ต้องคิดต่อแล้ว2เป็น3เป็นอย่างไรเห็นไหมครับว่ากําไรเพิ่มขึ้นจาก8เป็น15แล้ว3เป็น4ล่ะก็15เป็น20 4เป็น5กําไรเพิ่มขึ้นเป็น25 5เป็น6กําไรเพิ่มขึ้นไหมไม่เพิ่มอยู่ที่22นะครับ 2เป็นหได้22 4เป็น5ได้22 5เป็นหได้2่เป็น7ได้20ตรงเนี้ยหน่วยผลิตเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเขาผลิตเกิน6หน่วยกำไรจะน้อยลงเพราะฉะนั้นหน่วยผลิตก็เลยเลือกผลิตที่6หน่วยได้กำไร2 2นะครับคือมีรายรับ60และต้นทุน38ได้กำไรเท่ากับ22บาทวิธีการมองแบบนี้ครับก็คือวิธีการมองแบบ ผลรวมนะครับแต่วิธีการมองที่ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือการมองส่วนเปลี่ยนแปลงของกำไรคือคอลัมน์ที่7คอลัมน์ที่7เนี่ยสังเกตดีๆนะครับมันมาจากอะไรมันมาจากส,ส่วนเปลี่ยนแปลงของกำไรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากส่วนเปลี่ยนแปลงของรายรับและส่วนเปลี่ยนแปลงของต้นทุนถูกไหมเราก็เลยเอา MR ลบด้วย MC คุณดูดีๆนะการเปลี่ยนหน่วยที่1เนี่ยรายรับเพิ่มขึ้นเท่ากับราคาใช่ไหมครับบวกสิ แต่การผลิตหน่วยที่1เนี่ยมีต้นทุนเพิ่มขึ้นคือ5ถามว่า5มาจากไหนฮะ marginal cost นี่มาจากไหนก็มาจากส่วนเปลี่ยนแปลงของคอลัมน์ที่3นั่นเองคือคุณผลิตศูนย์หน่วยเสีย5คือต้นทุนฟิกคอสพอผลิตหนึ่งหน่วยก็ต้องใส่ปัจจัยแปรผันเข้ามาเสียห้าบาทก็ทําให้ต้นทุนส่วนเพิ่มตัวเนี้ยของหน่วยที่1คือ5ถูกปะเพราะฉะนั้นผลต่างคือการผลิตหน่วยที่1ได้เงิน5เสียได้เงิน10ครับเสีย5แปลว่ากําไรเพิ่มขึ้นเท่ากับ5 คอลัมน์ที่7ตัวเลข5เนี้ยมันจะเท่ากับคอลัมน์ที่4เห็นไหมเอา0ลบด้วยลบ5ถูกไหมครับแปลว่ากาไรคุณเพิ่มขึ้นเท่ากับบวก5อ่ะถ้าตัวนี้ยังไม่เข้าใจดูคอลัมน์ถัดมาไอ้ดูแถวถัดมาครับถ้าคุณผลิตหน่วยที่2หน่วยที่2นะรายรับเพิ่มขึ้น10ตามราคาที่คุณขายได้ใช่ไหม แล้วต้นทุนเพิ่มขึ้นคือเท่าไหร่คือ2แปลว่ากําไรเพิ่มขึ้นเท่ากับหน่วยนีย้เพิ่มขึ้นอีก8คุณก็มองง่ายๆแล้วว่าคอลัมน์ที่4กําไรหน่วยที่1เป็นศูนย์หน่วยที่2เป็น8นี่ไงส่วนเปลี่ยนแปลงของกําไรก็เลยคอลัมน์ที่7เนี่ยเป็นตัวบอกว่ากําไรคุณจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับเมื่อคุณผลิตเพิ่มแต่และหน่วยเพราะฉะนั้นหลักการคิดก็คือหน่วยผลิตจะผลิตจนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงของกาําไรสูงที่สุดก็คือ มันมีค่าเท่ากับ0น,นะครับก็คือ Mr เท่ากับ Mc ในหน่วยที่6จะสังเกตเห็นว่าเมื่อ Mr เท่ากับ Mc แล้วกำไรจะสูงที่สุดพอดีนะครับเงื่อนไขนี้ก็คือเงื่อนไขาทางแคลคูลัสที่ได้ส่งให้ทุกคนดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือหน่วยผลิตจะตัดสินใจผลิตเพิ่มขึ้นถ้ารายรับส่วนเพิ่มมากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มก็คือฝั่งซ้ายของ6หน่วยคือถ้าน้อยกว่า6หน่วยเนี่ย รายรับส่วนเพิ่มมันมากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มก็ควรจะเพิ่มผลผลิตแล้วคุณต้เขียนต่อครับหน่วยผลิตจะเพิ่มผลผลิตเพราะกําไรจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราผลิต89หน่วยเนี่ยเห็นไหม Marginal Revenue ในตารางนะครับนักศึกษาเทียบ Marginal Revenue คือ10แต่ Marginal Cost มันมากกว่า10แสดงว่าถ้าผู้ผลิตลด ปริมาณผลผลิตลงกำไรเขาจะเพิ่มึ้นเพราะ,ะนั้นผู้ผลิตมีแนวโน้มจะปรับลดปริมาณผลผล,ผลิตถ้าอยู่ในสภาวะที่รายรับส่วนเพิ่มน้อยกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มแล้วก็จุดที่จะหยุดผลิตก็คือไม่ใช่หยุดผลิตนะครับจุดที่เหมาะสมนะครับปรับตัวแล้วพอดีแล้วก็คือจุดที่ MR เท่ากับ MC อันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญนะฮะในตลาดทุกตลาด ผู้ผลิตจะเลือกผลิตที่เส้น mr ตัดกับเส้น mc เสมอนักศึกษาบางคนที่มีความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์ก็อาจจะชอบคำอธิบายในสไลด์ต่อไปถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับก็ให้ดูเฉยว่าจริงๆแล้วนะ่ะที่มาของคอลัมน์ที่7ะ่ะมันก็มาจากตัวนี้แหละเราต้องการจะ max profit นะครับเอา tr ลบ tc ใช่ไหมครับเราก็หาส่วนเปลี่ยนแปลงของมันก็คือทำ dip นั่นเองนะครับการหา dip ถ้าเราจำได้อนุพันธ์ ลำดับที่หหรือ first order เนี่ยก็คือทำเพื่อหาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตในที่นี้ก็คือเราต้องการจะให้ฟังก์ชันกำไรเนี่ยมีค่าสูงที่สุดนะครับท่านกศึษารู้สึกว่าเห็นตัวดีแล้วไม่ชอบก็ให้ใช้สามเหลี่ยมแทนก็จะง่ายนะครับลบตัวดีออกแล้วเขียนด้วยสามเหลี่ยมก็จะคือแปลเป็นภาษาพูดได้ง่ายไงส่วนเปลี่ยนแปลงของกำไรเมื่อผู้ผลิตเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตนะครับ d ีไ by ดีก็เป็นเดลต้าพายส่วนด้วยเดลต้าคิวซึ่งเท่ากับอะไรครับก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงของ tr หารด้วยส่วนเปลี่ยนแปลงของ q ก็คือ mr ใช่ไหมเทอมนี้คือ mr ตัวสุดท้ายก็คือเดลต้าทีหารด้วยเดลต้าคก็คือ marginal cost นะครับเพราะฉะนั้น profit จะสูงที่สุดก็คือจุดที่ m r เท่ากับ mc ก็คือจุดที่6หน่วยคือตรงนี้ครับนี่คือฟังก์ชันกำไรนะครับจะเห็นได้ว่า ถ้าไม่ผลิตเลยนะนะับปริมาณผผลิตเป็นศูนย์คุณสังเกตนะจุดตัดแกนมันคือติดลบเห็นไหมลบหที่เราเห็นในตารางพอผลิตหน่หน่วยวสเกลไม่ดีนะครับพอผลิต1ห,หน่วยปุ๊บเบรกอีเวนหลังจากนั้นก็เป็นบวกใช่ปะ่ะจนกระทั่งถึงหน่วยที่6กเนี่ยกำไรก็จะได้ย2อพอเลย7หน่วยกําไรลดลงเหลือ20ก็ฟังก์ชันก็จะเริ่มลดลงหลังจาก6หน่วยนะครับจุดที่เป็น d/ ีพายบายดีคที่เท่ากับศย์ที่เราเลือก m อเท่ากับ m อนะครับ ก็คือจุดสูงสุดของฟังก์ชันกําไรนั่นเองโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาระลึกไว้เสมอว่าคอลัมน์ที่7ของเรามันมีที่มาจาก2สไลด์นี้แล้วถ้าเราเชื่อหรือเข้าใจว่าส่วนเป็นไปของกําไรนะครับที่จุดสูงสุดตรงนี้นะครับคือจุดที่กําไรสูงสุดแล้วเราก็จะสามารถวิเคราะห์เรื่องต่อไปได้ไม่ยาก เดี๋ยวเราจะมาดูครับในลําดับต่อไปก็จะมาดูว่าการตัดสินใจของหน่วยผลิตแล้วก็การพิจารณาว่ารายรับกับต้นทุนเป็นอย่างไรก็จะเป็นในสไลด์ต่อไปถ้ายังไม่มีก็ฟังไปก่อนโอเคทีนี้เราจะมาดูแล้วครับดุลภาพของหน่วยผลิตในระดับการผลิตแบบในตารางนั้นเลยนะครับก็เอามาให้ดูว่าผู้ผลิตเนี่ย นะครับรเผชิญกับต้นทุนแต่ละตัวอย่างไรนักศึกษาควรจะเปรียบเทียบนะครับจุดต่างๆในกราฟนี้กับข้อมูลในตารางที่เราแสดงให้เห็นเมื่อสไลด์ก่อนหน้านะครับนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าผู้ผลิตเนี่ยผลิตแค่1ห,หน่วยอ่ะมองที่1ห,หน่วยครับจุดไหนเอ่ยจุดนี้นะครับ แล้วเราก็เห็นว่าราคาขายคือ10บาทใช่ไหมครับเส้นสีแดงที่เป็นเส้นตรงขนาดนการนอนที่ราคา10บาทนี้ก็ให้มาร์กไว้เลยครับวงตัว MR ไว้เนี่ยคือรายรับส่วนเพิ่มของผู้ผลิตนะครับนี่คืออุปสงค์ในสายตาผู้ผลิตถ้าผลิตหนึ่งหน่วยจะสังเกตเห็นว่าต้นทุนเฉลี่ยคือ ATC เนี่ยจะเท่ากับ10พอดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อคุณผลิตหหน่วยต้นทุนคุณ10ราคาขายคุณก็10ค,คุณก็ไม่ได้กำไรถูกปะ ตามข้อมูลในตารางไม่ได้กําไร BREAK e v e n นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผลิต2หน่วยเป็นไงฮะคุณขายได้20ใช่ป่ะยอดขายก็ตามเส้นอุปสงค์ในสายตาผู้ผลิตนะครับแต่ต้นทุนเฉลี่ยคุณจะเหลือแค่6บาทก็คือตรงจุดเส้นสีแดงนะครับก็แปลว่าต้นทุนเฉลี่ยคุณคือ6ราคาขายคุณคือ10ก็แปลว่าคุณได้กำไร4บาทต่อหน่วย คุณผลิต2หน่วยกำไรคุณก็คือ4คูณ2ก็เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยม4ก้อนตรงนี้ก็คือ8บาทโอเคไหมแต่เราเห็นว่าอะไรครับณนะจุดที่การผลิตที่2หน่วยนี้ Marginal Cost น้อยกว่า Marginal Revenue MC น้อยกว่า MR เพราะฉะนั้นหน่วยผลิตควรผลิตเพิ่มก็ไล่ไปเรื่อยๆครับที่ถามว่าไล่ไปเรื่อยๆจนถึงไหนอ่ะไล่ไปเรื่อยถึงไหนอะ ก็คือจุดที่ Marginal Cost ตัดกับ Marginal Revenue เราก็เลยต้องใช้ Marginal Cost คุณก็วงเส้น Marginal Cost เห็นไหมมันจะตัดกันที่จุด6หน่วยพอดีที่6หน่วยนี้นะครับวิธีการเลือกผลผล,ผลิตคือทําแบบนี้นะครับ MR ถ้าตัดกับ MC ไหนนี่คือขั้นที่1ตัดปุ๊บคุณลากแกนลงมาข้างล่างนะครับคุณก็จะรู้ว่าคุณจะผลิตกี่หน่วยจากนั้นคุณค่อยเทียบครับว่าณนะจุดที่ผลิตนี้กําไรหรือขาดทุนวิธีการมองทํำยังไง กำไรคือรายรับลบต้นทุนใช่ไหมรายรับรวมคือ10 6คเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมสีเขียวบวกสีส้มเนี่ยคือรายรับรวมนะครับบางคุณจะเป็นสี่เหลี่ยมเดียวแหละคุณควรจะไฮไลไท์เป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวทั้งหมดนะครับแล้วการผลิตหหน่วยนี้ผู้ผลิตเสียต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเท่าไหร่ต้องมองเส้น ATC นะครับนั่นคือต้นทุนเฉลี่ยรวมนะ ก็คือเสียต้นทุนประมาณ6นิดนิดนะครับถูกปะเพราะฉะนั้นต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยคือ6นิดนิดคูณด้วย6ก็จะได้พื้นที่สีส้มเนี่ยเรียกว่าต้นทุนรวมในการผลิต6หน่วยโอเคปะแล้วส่วนที่เหลือคือพื้นที่สีเขียวที่เห็นอยู่ในรูปนี้เลยเนี่ยพื้นที่นี้เรียกว่ากำไรของผู้ผลิตนี่คือการตัดสินใจผลิตในระยะสั้น ของหน่วยผลิตรายหนึ่งตามตารางที่เห็นเมื่อสักครู่ถ้ายังไม่มีก็ฟังไปก่อนโอเคทีนี้เราจะมาดูแล้วครับดุลภาพของหน่วยผลิตในระดับการผลิตแบบในตารางนั้นเลยนะครับก็เอามาให้ดูว่าผู้ผลิตเนี่ยนะครับรเผชิญกับต้นทุนแต่ละตัวอย่างไรนักศึกษาควรจะ เปรียบเทียบนะครับจุดต่างๆในกราฟนี้กับข้อมูลในตารางที่เราแสดงให้เห็นเมื่อสไลด์ก่อนหน้านะครับนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าผู้ผลิตเนี่ยผลิตแค่หหน่วยอ่ะมองที่หหน่วยครับจุดไหนเอ่ยจุดนี้นะครับแล้วเราก็เห็นว่าราคาขายคือ10บาทใช่ไหมครับเส้นสีแดงที่เป็นเส้นตรงขนาดแนนอนที่ราคา10บาทนี้ก็ให้มาร์กไว้เลยครับวงตัว MR ไว้ เนี่ยคือรายรับส่วนเพิ่มของผู้ผลิตนะครับนี่คืออุปสงค์ในสายตาผู้ผลิตถ้าผลิตหนึ่งหน่วยจะสังเกตเห็นว่าต้นทุนเฉลี่ยคือ ATC เนี่ยจะเท่ากับ10พอดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อคุณผลิตหนึ่งหน่วยต้นทุนคุณ10ราคาขายคุณก็10คุณก็ไม่ได้กำไรถูกป่ะตามข้อมูลในตลาดไม่ได้กำไรเบรกอีเว n นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผลิต2หน่วยเป็นไงฮะ คุณขายได้20่ใช่ไหมยอดขายก็ตามเส้นอุปสงค์ในสายตาผู้ผลิตนะครับแต่ต้นทุนเฉลี่ยคุณจะเหลือแค่6บาทก็คือตรงจุดเส้นสีแดงนะครับก็แปลว่าต้นทุนเฉลี่ยคุณคือ6ราคาขายคุณคือ10ก็แปลว่าคุณได้กำไร4บาทต่อหน่วยคุณผลิต2หน่วยกำไรคุณก็คือ4คูณ2ก็เท่ากับพื้นที่ สี่เหลี่ยม4ก้อนตรงนี้ก็คือ8บาทโอเคไหมแต่เราเห็นว่าอะไรครับณนะจุดที่การผลิตที่2หน่วยนี้ Marginal cost น้อยกว่า Marginal Revenue MC น้อยกว่า MR เพราะฉะนั้นหน่วยผลิตควรผลิตเพิ่มก็ไล่ไปเรื่อยๆครับที่ถามว่าไล่ไปเรื่อยๆจนถึงไหนอ่ะไล่ไปเรื่อยๆถึงไหนอ่ะ ก็คือจุดที่ Marginal Cost ตัดกับ Marginal Revenue เราก็เลยต้องใช้ Marginal Cost คุณก็วงเส้น Marginal Cost เห็นไหมมันจะตัดกันที่จุด6หน่วยพอดีที่6หน่วยนี้นะครับวิธีการเลือกผลผล,ผลิตคือทำแบบนี้นะครับ MR ถ้าตัดกับ MC ไหนนี่คือขั้นที่1ตัดปุ๊บคุณลากแกนลงมาข้างล่างนะครับคุณก็จะรู้ว่าคุณจะผลิตกี่หน่วยจากนั้นคุณค่อยเทียบครับว่าณนะจุดที่ผลิตนี้กาไรหรือขาดทุนวิธีการมองทำยังไง กำไรคือรายรับลบต้นทุนใช่ไหมรายรับรวมคือ10,6คูณเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมสีเขียวบวกสีส้มเนี่ยคือรายรับรวมนะครับมันควรจะเป็นสี่เหลี่ยมเดียวแหละคุณควรจะไฮไลไท์เป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวทั้งหมดนะครับแล้วการผลิต6หน่วยนี้ผู้ผลิตเสียต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเท่าไหร่ต้องมองเส้น ATC นะครับนั่นคือต้นทุนเฉลี่ยรวมนะ ก็คือเสียต้นทุนประมาณ6นิดๆน,นะครับถูกปะเพราะฉะนั้นต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยคือ6นิดๆคูณด้วย6ก็จะได้พื้นที่สีส้มเนี่ยเรียกว่าต้นทุนรวมในการผลิต6หน่วยโอเคปะแล้วส่วนที่เหลือคือพื้นที่สีเขียวที่เห็นอยู่ในรูปนี้เลยเนี่ยพื้นที่นี้เรียกว่ากําไรของผู้ผลิตนี่คือการตัดสินใจผลิตในระยะสั้น ของหน่วยผลิตรายหนึ่งตามตารางที่เห็นเมื่อสักครู่